กลับไปดูบนเวทีครับบนเวทีปราศัยที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งแน่นอนนะครับนนทบุรี8เขตรอบนี้ก็น่าจะแข่งกันสนุกตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งหรือว่านางสาวแพทองธารชินวัตรขึ้นเวทีเนี่ยก็บอกเลยว่าพอหมออนุญาตให้เดินทางมาก็เลยมาเพราะว่าแน่นอนว่านนทบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลนะครับก็รีบมาทันทีนี่เป็นเวทีแรกหลังยุบสภาในอดีตพรรคเพื่อไทยเคยได้รับความไว้วางใจจากชาวนนทบุรีได้รับเลือกตั้งยกจังหวัดมาแล้วรอบนี้ก็เลยมาขอยกจังหวัดอีกรอบหนึ่งดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาดีคุณหมอไม่ว่ามาได้ทันทีวันนี้ขออนุญาตอุ้มท้อง8เดือนมาการันตีว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะเอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางค่ะเราจะเอาประชาชนมาเป็นหลักเราจะยึดหลักของประชาธิปไตยและทำให้พี่น้องกลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งค่ะดูไม่เหมือน8เดือนเลยเนาะผมจะถามคุณอรการแต่ก็ลืมไปว่าคุณอรการก็ไม่เคยอุ้มท้องคืออยากรู้ว่า8ไม่เคยค่ะไม่เคย8เดือนเนี่ยเวลาพูดมันไม่เหนื่อยหรอไม่รู้สิแต่ก็น่าจะก็ต้องวานดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่ก็เป็นคนขยันไงคุณอุ้งอิงอ่ะเขาตั้งใจอ่ะแอคทีฟมากนะครับคุณทักษิณก็บอกลูกสาวก็เนี่ยเป็นคนแอคทีฟมากนะครับอ่ะเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงก็บอกเลยว่าตั้งใจมาบอกประชาชนว่าจะได้อะไรจากการเลือกเพื่อไทยโดยเฉพาะตอนสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณอาเนี่ยเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นนนทบุรีเป็น1ใน7จังหวัดแรกที่ได้รับการปรับค่าแรงเป็น300บาทอีก4ปีข้างหน้าเพื่อไทยสัญญาว่าจะทำค่าแรงให้เป็น600บาทแล้วก็บอกเลยว่าอุ้มท้อง8เดือนมาการันตีว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดหลักประชาธิปไตยและทำให้ประชาชนกลับมาอยู่ดีกินดีอีกครั้งพร้อมฝากเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคในวันที่14พฤษภาคมนี้คุณมิพูลลองกลับไปถามภรรยาที่บ้านดูนะคะว่าอุ้มท้อง8เดือนเนี่ยยังไม่มียังไม่มีภรรยาเลยยังไม่มีลูกไม่รู้นะคะ